สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ EEC Focus และแพรวรรณวณิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ซึ่งเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่12ของโลกและเป็นอันดับที่1ของอาเซียนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวพลิกโฉมภาคการผลิตของประเทศไทยตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของบ้านเราแล้วก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะเมื่อเอ่ยถึงหุ่นยนต์หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแล้วก็ไกลตัวค่ะแต่ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นทั้งการทำงานในสำนักงานร้านอาหารโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงหุ่นยนต์จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของแขนกลที่ทำงานอยู่กับที่ในระบบสายพานการผลิตหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุต่างๆในโรงงานแล้วก็หุ่นยนต์บริการค่ะซึ่งหุ่นยนต์บริการนี้ก็จะแบ่งออกได้หลายประเภทนะคะเช่นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งจะใช้ในการขนส่งพัสดุตั้งแต่ในสำนักงานเสิร์ฟอาหารขนส่งขนสินค้าระหว่างอาคารหุ่นยนต์ทางการแพทย์จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งจะถูกควบคุมโดยแพทย์เพราะหุ่นยนต์จะมีความได้เปรียบมากกว่ามนุษย์ในเรื่องของความแม่นยำความละเอียดในการผ่าตัดมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานวิจัยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นใต้ท้องทะเลลึกตลอดจนปากปล่องภูเขาไฟหุ่นยนต์ด้านความมั่นคงก็มีนะคะจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในสนามรบหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยจะใช้ในการสอดแนมลาดตระเวนและการโจมตีหุ่นยนต์ด้านความบันเทิงก็มีค่ะจะมีความสามารถในการตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อนเล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงซึ่งมีในรูปแบบของสุนัขแล้วก็แมวเป็นต้นและหุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านจากความคล่องตัวในการทำงานสามารถปรับแต่งให้ทำงานได้อย่างหลากหลายและเมื่อรวมเข้ากับการทำงานของระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะทำให้หุ่นยนต์พัฒนาการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะคะจึงทำให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก้าวมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการที่ไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุทำให้มีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในอนาคตนอกจากนี้อัตราค่าแรงขั้นต่ำที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นบรรดาผู้ผลิตจึงเริ่มมีการใช้เครื่องจักรแล้วก็หุ่นยนต์เข้ามาช่วยลดต้นทุนแรงงานในระยะยาวประกอบกับถ้าพูดถึงเรื่องต้นทุนหุ่นยนต์พบว่ามีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ผลิตขนาดใหญ่ไปจนถึงผู้ประกอบการ SME มีโอกาสนำเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานได้มากขึ้นทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ปริมาณการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตและบริการทั่วโลกตลอดจนประเทศไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากโดยในช่วงปี2560ทั่วโลกมียอดจำหน่ายหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมประมาณ 381,000 ตัวมาในปี2564มีการใช้หุ่นยนต์พุ่งสูงขึ้นถึง 517,385 ตัวซึ่งหากไม่มีการระบาดของโควิด-19มีการประเมินว่ายอดจำหน่ายหุ่นยนต์ใหม่ทั่วโลกน่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 630,000 ตัวค่ะซึ่งภูมิภาคเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นทวีปที่มีการใช้หุ่นยนต์สูงเป็นอันดับที่1ของโลกถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดนะคะของ International Federation of Robotics หรือว่า IFR ในปี2564ประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์ใหม่เป็นอันดับที่12ของโลกมีจำนวน 3,914 ตัวและเป็นอันดับ1ของอาเซียนเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงหลังจากที่ยอดการใช้หุ่นยนต์อาจจะต้องสะดุดไปในช่วงการระบาดของโควิด-19โดยประเทศชั้นนำที่ใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี2564อันดับ1ก็คือจีนค่ะส่วนอันดับ2นะคะก็คือญี่ปุ่นอันดับที่3สหรัฐอเมริกาอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5เยอรมนีอันดับ6อิตาลีอันดับ7ไต้หวันอันดับ8ฝรั่งเศสอันดับ9เม็กซิโกอันดับที่10อินเดียอันดับที่11คือแคนาดาโดยหุ่นยนต์ที่นำไปใช้ในภาคการผลิตในปี2564ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถึงร้อยละ26รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ร้อยละ23
อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักรร้อยละ12อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ร้อยละ5อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ3ค่ะโดยมีการประเมินคาดการณ์นะคะว่าปริมาณการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องจากต้นทุนของหุ่นยนต์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2538ต้นทุนของหุ่นยนต์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 131,433 ดอลลาร์สหรัฐและลดลงเหลือแค่เพียง 31,312 ดอลลาร์สหรัฐในปี2557ซึ่งมีการคาดการณ์กันนะคะว่าต้นทุนของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยจะปรับตัวลดลงเหลือเพียงแค่ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐในปี2568ค่ะจากปัจจัยสนับสนุนทั้งเรื่องความก้าวหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตลอดจนต้นทุนที่ปรับตัวลดลงอย่างมากซึ่งนี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้มากขึ้นทั้งในแง่ของการผลิตแล้วก็บริการด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ